ตำรวจและทหารตั้งด่านตรวจคนรถยนต์รถจักรยานยนต์และบุคคลตามเป้าหมายเส้นทางเข้าตัวเมืองจังหวัดยะลาเพื่อหาวัตถุต้องสงสัยและวัตถุระเบิดป้องกันการก่อเหตุหลังเกิดเหตุรอบวางระเบิดทหารพรานชุดคุ้มครองครูที่จังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้ทหารเสียชีวิตสนายบาดเจ็บสนาย พลตตร,รีปราบพานมีมงคลผู้บังคับการตำรวจจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ได้กำชับตำรวจในพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยย่านชุมชนและเขตเศรษฐกิจเข้มงวดและให้ประชาชนช่วยสอดส่องสิ่งแปลกปลอมและวัตถุต้องสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุ ส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดฐานพรานชุดคุ้มครองครูบริเวณหัวสะพานบ้านกาลิซาตำบนกาลิซาอำเภอระแงจังหวัดนาราธิวาสเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บสองนายและเหตุลอบวางระเบิดบริเวณถนนชนบทตำบนตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีฐานเสียชีวิตหนึ่งนายเมื่อวานนี้ ฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าส่งชุดจรยุทธ์และกำลังทหารออกติดตามผู้ก่อเหตุในพื้นที่ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าผู้ก่อเหตุใช้เป็นแหล่งซ่อนตัวแล้วเพื่อทำการกดดันให้มอบตัวส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุกลุ่มเดิมๆที่มักก่อเหตุอยู่บ่อยครั้งค่ะ